ีวิตวัยเด็กของพี่เบลลี่เนี่ยครับอยากรู้เลยว่าช่วงประถมป.1 ถึงป.6พื้นฐานครอบครัวพี่เติบโตมายังไงเอ่ยอ๋อคืองี้ครับก็คุณพ่อผมเนี่ยเป็นลูกครึ่งครับฟิลิปปินส์อเมริกันครับคือปู่เนี่ยเป็นทหารอเมริกันที่ไปรบนะในฟิลิปปินส์เนี่ยมีสงครามสองครั้งคือช่วงแรกที่พวกฟิลิปปินส์เนี่ยถูกอเมริกันบุกคือคุณอย่าลืมว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขาถูกยึดครองมาตลอดใช่ไหมฮะตั้งแต่โบราณเนี่ยมีสเปนเข้ามายึดก่อนหลังจากสเปนเนี่ยก็เป็นอเมริกันเข้ามายึดทีนี้ในตอนที่เข้ามายึดเนี่ยมันก็เอาทหารมาด้วยถูกไหมครับนั้นปู่เนี่ยเป็นอเมริกันที่มาลบกับคนฟิลิปปินส์ก่อนในสงครามฟิลิปปินส์อเมริกันแต่พอหลังจากครอบครองไปแล้วเนี่ยตอนหลังคุณปู่ก็อยู่ลบต่อกับพวกญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองพอลบเสร็จก็ไม่กลับก็เลยอยู่ฟิลิปปินส์แล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่นั่นเลยก็เลยมีคุณพ่อแต่พ่อผมเนี่ยหน้าไม่ค่อยเหมือนคนฟิลิปปินส์คือเหมือนกับเป็นลูกครึ่งที่ได้ความเป็นฝรั่งมาเยอะครับน่าจะเหมือนฝรั่งนะผมเนี่ยน่าจะจัดเป็นลูกค่อนไทยครับใช่ไหมฮะก็เลยเป็นลูกค่อนแล้วก็ครอบครัวผมก็เป็นครอบครัวที่มีฐานะปานกลางไม่ใช่ครอบครัวร่ำรวยนั่นแหละก็เป็นครอบครัวปานกลางไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมากนะครับก็ไล่ลำดับมาเลยคุณปู่อเมริกันนะมาฟิลิปปินส์แล้วก็ผสมไปผสมมามาเป็นพี่เบลลี่เอางี้เด็กๆเนี่ยผมเชื่อเลยอะช่วงป.1 ป.6 เนี่ยพี่บิลลี่ต้องเคยมีเล่นอะไรแข็งจนแบบเฮ้ยเกือบตายหรือแบบเป็นวีรกรรมที่ชาวบ้านเดือดร้อนหรือเกือบตายหรือไปทำอะไรลองขอเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยฮะขอเป็นแบบรายการนี้รายการแรกเลยนะที่ไม่เคยเปิดเผยเลยนะไม่ค่อยหรอกก็ตอนเด็กๆเนี่ยเวลาคือถ้าปิดเทอมเนี่ยก็คือต้องอยู่บ้านกับพี่ชายถูกไหมสองคนครับเพราะว่าพ่อแม่เขาไปทำงานบางทีก็ทิ้งเราไว้กับคนใช้แล้วอาหารที่ได้กินบ่อยที่สุดตอนเด็กก็คือจับฉ่ายโอ้เพราะว่าเขาจะต้มหม้อหนึ่งแล้วมันอยู่ได้หลายวันอยู่ได้เป็นอาทิตย์พ่อแม่ทำงานกลางวันคือกูกินจับฉ่ายทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเล่นกับพี่ชายแล้วก็ไอ้แผงๆนี่ก็จะชอบอย่างเช่นเราจะเล่นเป็นช่างตัดผมนะผมก็จะหาอะไรไปเสียบที่ปลั๊กไฟแบบเหมือนจริงไงแบบแบตเตอรี่จริงกูเสียบปลั๊กจริงก็หม้อแปลงก็ระเบิดพอเสียไปหม้อแปลงก็ระเบิดทั้งหมู่บ้านเลยอะไรเงี้ยคือเสียบตรงนี้แล้วมันตุ้มปักซอยอ่ะแต่ดีนะไม่ถูกไฟดูดตายคือเรารู้เลยว่ามันระเบิดเพราะกูนี่แหละเพราะว่าไม่รู้เด็กด้วยเป็นเด็กไม่รู้อ๋อแต่พอเสียบจับอันนั้นตุ้มเลยก็ข้อไฟดับมาทั้งหมู่บ้านทั้งซอยอ่ะแล้วก็อีกทีก็ตอนนั้นหมู่บ้านอะไรพี่อยู่ซอยสาทรเนี่ยแหละเขาเรียกว่าซอยวีรีเพื่อนๆครับย้อนกลับไปถ้าใครอยู่ซอยนั้นแล้ววันนั้นไฟดับนี่ต้นเหตุนั่งอยู่นี่ฮะเพื่อนๆครับคอมเมนต์มาได้เลยครับตอนนี้มีใส่วันนั้นอีกมีอีกแล้วก็เล่นกับพี่ครับเล่นคือจะเล่นกับเขาตลอดเพราะอยู่กัน2คนน้องชายยังไม่เกิดครับก็เล่นไฟเด็กทุกคนชอบเล่นไฟเป็นแบบไม่ขีดโอ้แม่งสนุกครับพอจุดเสร็จแล้วก็โยนปรากฏไฟแม่งไหม้ตะกร้าหวายถังขยะเมื่อก่อนมักจะเป็นตะกร้าหวายยังไม่มีถังพลาสติกสมัยนั้นใช่ไหมหวายแม่งไหม้ไหม้เสร็จทำไงอ่ะโทร191หยอดเหรียญด้วยโทรบอกไฟไหม้จะเสียงเด็กเสียงเด็กเลยนะเสียงเด็กแล้วเขาว่าเขาเชื่อไหมเขาไม่เชื่อนึกว่าเล่นกันอะไรเงี้ยเขาก็เช็คเบอร์โทรศัพท์ได้อะไรเงี้ยก็โทรไปบอกแม่พอเราทำไฟไหม้เสร็จแล้วเราก็รถดับเพลิงก็มาไม่บาดจริงด้วยมาไอ้แค่กระถางอันเนี้ยรถดับเพลิงแม่งมาวีบอถูกตีก็สมควรนะพี่นะก็ถูกตีทุกครั้งที่มีวีรกรรมตอนนั้นยังเด็กมากอันนี้ขอมุมวีรกรรมวัยรุ่นแล้วอะตอนแบบเจ็บแสบเกือบเฉียดตายหรือเกือบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแบบว่าอาจจะเป็นวีรกรรมยกพวกไปตีกับโรงเรียนอื่นหรือเฉียดตายเกิดอุบัติเหตุหรืออาจจะทำอะไรเป็นเรื่องใหญ่เงี้ยช่วงวัยรุ่นมีไหมฮะไม่มีส่วนใหญ่จะประท้วงอะไรเงี้ยจะเป็นพวกผู้นำการประท้วงในโรงเรียนเหรอโอ้ในโรงเรียนเป็นพวกแบบฝ่ายต่อต้านอะไรเงี้ยโดยครับอย่างเช่นพอจากสารสิทธิ์แล้วเนี่ยก็กลับเข้ามาอยู่ในกรุงเทพกลับมาเรียนในกรุงเทพก็ยังเป็นโรงเรียนเครือซาเลเซียนอยู่ก็มาอยู่ที่เซนต์โดมินิกแล้วก็บางทีเราก็อย่างเช่นว่ามันมีข้าวแกงที่แบบเรารู้สึกว่าแม่งขายแพงอะไรอย่างเงี้ยมันเอาเปรียบนักเรียนอะไรเงี้ยครับเราก็จัดทีมงานไปเฝ้าไม่ให้เด็กซื้อร้านนั้นเลยคุณเพื่อนครับมออะไรมออะไรม .4 มั้งเพื่อนเพื่อนครับม .4 เริ่มเป็นแกนนำเลยฮะม็อบไหนไม่มีแกนนำติดต่อพี่เบลลี่ได้ครับโอ้นี่มืออาชีพแล้วเรื่องแกนนำเนี่ยยังไม่ได้ไหนเรื่องมันเป็นยังไงฮะก็เรารู้สึกไม่ยุติธรรมไงแบบว่าเฮ้ยเด็กก็ไม่ได้มีตังอะไรเงี้ยแบบขึ้นราคาข้าวแกงอย่างไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยแล้วพี่ไปยุ่งอะไรเขาอ่ะพี่เป็นนักเรียนก็ไปกินก็ตามภาษาดิคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนอ่ะ
เฮ้ยเราประชุมกันแล้วในกลุ่มว่าแม่งไม่ยุติธรรมอ่ะสมมติจานนี้5บาทเอ้ยยุคนั้น15บาทบ้างยุคนั้นอ่ะประมาณนั้น5บาท10พิเศษ15 12บาทเนี่ยนะอะไรเงี้ยแล้วร้านนี้ทำไมเขาแพงเกินแพงเวอร์เทียบกับร้านอื่นๆแล้วก็แบบว่าจัดแบบเฮ้ยไปกินร้านนู้นอะไรเงี้ยแบบร้านนี้อย่ากินอะไรเงี้ยเพราะเรียกบอยคอตเอาความบาทความอะไรแบบนั้นอ่ะก็ต่อต้านแล้วก็บางทีก็มีต่อต้านอย่างเช่นว่าอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาเล่าเลยเล่าเลยฮะอย่างเช่นว่าโรงเรียนแบบว่ามาจุกจิกเรื่องทรงผมมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากางเกงต้องยาวกี่เซนกี่แล้วซึ่งเรารู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันไม่ใช่มันเป็นแค่แบบเรื่องแบบมีการแบบว่าเขียนเรื่องเสียดสีแล้วก็ไปติดที่บอร์ดเฮ้ยท่านผู้ชมครับผมว่าถ้าพิมพ์ลี่เนี่ยไปอยู่ทางการเมืองเนี่ยผมว่าป่านนี้ได้เป็นรัฐบาลไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะติดคุกมากกว่าถนัดทั้งกองม็อบถนัดทั้งเป็นแกนนำพากลุ่มคนไปบอยคอตความบาทแล้วก็ถนัดร่างนโยบายเสียดสีด้วยฮะโอ้โหอันนี้โรงเรียนที่เซนต์โดมินิกนะโดมินิกแล้วเป็นไงแต่ว่าไม่ถึงแต่ว่าเราก็มีข้อดีไงหมายถึงว่าเป็นเด็กดื้อก็จริงแต่ว่าผู้ใหญ่เขาก็คงมองออกแบบไอ้นี่มันไม่ได้แบบไปในทางเสียหายมันเป็นเส้นบางๆระหว่างอยากได้รับความเป็นธรรมกับไปกับเด็กเฮียกับไปเสือกเรื่องของเขาเลยมันต้องแยกขึ้นบางๆนะนะก็อันนี้คือเอาไปวัยรุ่นแต่ว่าห้องผมเนี่ยหมายถึงว่าในโรงเรียนเขาก็ว่ากันว่าเป็นห้องที่แบบว่ามันก็มีแต่ตัวคือถ้าแบบเด็กศิลป์น่ะเรียนศิลป์กับวิทย์มันมีห้องศิลป์กับห้องวิทย์น่ะพี่นีโน่เนี่ยห้องวิทย์โอ้รุ่นเดียวกันอีกรุ่นเดียวหรือเขารุ่นพี่จริงๆเขาอะรุ่นน้องผมปีนึงแต่ว่าตอนที่ผมออกจากสามผมต้องไปซ้ำชั้นที่สารสินไงก็เลยรุ่นเดียวกันก็เลยมาเป็นรุ่นเดียวกันก็ผมไม่ได้ไประบอไงครับครับแล้วก็บาทหลวงเขาก็อุตส่าห์รับไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าต้องซ้ำชั้นครับก็ไปเรียนซ้ำชั้นม.2อ้าวงี้เอายุเดี๋ยวก่อนช่วงที่เรียนเนี่ยนอกจากพี่นีโน่แล้วมีใครในวงการอีกที่ว่าผ่านกันมาสมัยเรียนมีไหมมีคนอื่นบดินทร์ดุ๊กไงโอ้ยโอ้ตัวพระเอกเมืองไทยเลยอันนั้นจริงๆเป็นรุ่นเดียวกับผมแต่เนื่องจากผมซ้ำชั้นก็เลยเหมือนกันก็เลยกลายเป็นเป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่จริงคือรุ่นเดียวกันผ่านบดินทร์ดุ๊กผ่านนีโน่มาเดี๋ยวนะเอาตรงเลยนะพี่สมัยเรียนเนี่ยสองคนนี้เห็นแววไหมว่าเขาจะมาโตในวงการบันเทิงเขามีนิสัยบางอย่างหรือมีประกายอะไรไหมว่าเฮ้ยดุ๊กเขาหล่อเหรอดุ๊กหล่อสมัยเรียนหล่ออยู่แล้วเลยเขาหล่อมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วพี่นีโน่นีโน่เขาก็เป็นตัวทำกิจกรรมของห้องหนึ่งอ่ะมีบทเหมือนกันตรงนี้ว่ะตอนนี้มีเขาก็เด่นหน้าตาดีพี่นีโน่อ่ะแล้วก็มีผมแล้วพี่เด่นไหมแล้วเอางี้เดี๋ยวตอนเรียนพี่ในทางชั่วร้ายเสียถูกครูบาอาจารย์ก็อย่างตอนหลังอย่างตอนที่อยู่วัดโป่งอ่ะเด่นในทางชั่วเขาเคยถูกจะถูกเชิญผู้ปกครองทุ่งเรียนไม่รู้ทำไมครับเขาสงสารแม่มากเลยตอนนั้นแม่ยังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยคือครับพ่ออธิการก็เชิญผู้ปกครองอ่ะแล้วเขาต้องไปจากกรุงเทพอ่ะครับแล้วเราก็แบบโอ้ยกูอีกแล้ววะอยู่อัสสัมก็เชิญพ่อไม่อยู่สาธิตก็เชิญอีกแล้วพ่อเขาก็คุยกับแม่แล้วยังจำประโยคนั้นได้เลยอ่ะครับพ่อเขาบอกว่าพ่อคิดว่าบิลลี่เขาไม่เหมาะกับทีมนี้พ่อบาทหลวงฝรั่งอ่ะนึกว่าก็เลยแต่พ่อเขาบาทหลวงเขาก็แบบว่าให้กลับไปอยู่กรุงเทพเมตตาให้มาอยู่เซนต์โดมินิกที่กรุงเทพไงแต่ก็ยังเป็นโรงเรียนในเครือเดียวกันนึกออกปะอุตส่าห์แทงมาอีกที่หนึ่งให้ใช่เพราะเราดูเป็นเด็กกรุงเทพอะไรเงี้ยก็จะเดี๋ยวไม่งั้นจะทำเด็กที่นั่นเขาเสียหมดใช่ครับ ก็กลายเป็นว่าเขาก็ยังดีที่อุตส่าห์ส่งมาเรียนที่โดมินิกนะเขายังไม่ใจร้ายเกินไปไม่บาทหลวงของซาเลเซียนเนี่ยจิตตาลมของคณะเนี้ยคือรักเด็กเพราะพ่อบอสโกเนี่ยผู้ก่อตั้งคณะท่านก็เป็นผู้ที่เอาเด็กเหลือขอในอิตาลีทั้งหมดที่เมื่อก่อนถูกคนปฏิเสธเนี่ย มาเลี้ยงดูแล้วก็ให้การศึกษาคณะนี้จึงเป็นคณะที่ทำงานกับเด็กด้วยความรักเด็กครับเอ๊แล้วช่วงขออนุญาตถามนิดนึงครับว่าช่วงที่เรียนมาเนี่ยได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับดนตรีหรือยังตั้งแต่ประถมถึงมัธยมเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับดนตรีหรือยังเห็นบอกเมื่อกี้มีคีย์บอร์ดด้วยไปเกี่ยวข้องกับดนตรีก็เยอะเพราะว่าตั้งแต่ที่ไปเรียนโรงเรียนประจำเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็มีหน้าที่เพราะเขารู้ว่าเล่นพอเล่นดนตรีได้ก็เป็นคนที่เล่นออแกนนะฮะทั้งในโบสถ์กับเพลงโบสถ์เพลงเวลาเขาทำพิธีเนี่ยนะฮะผมจะต้องเล่นทั้งเช้าและเย็นก็แล้วก็นอกจากนี้แล้วก็งานของโรงเรียนเนี่ยเราจะมีวงเด็กประจำวงดนตรีเด็กประจำ
เราก็จะมีวงของเราแล้วเวลามีงานคริสต์มาสงานโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็ต้องเป็นมีวงเด็กประจำที่ซ้อมแล้วก็ขึ้นไปเล่นก็มีการเล่นดนตรีตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วมั้งก็คืออันนี้เป็นพื้นฐานละพอมาอยู่ที่เซนต์เดเมนิกก็เหมือนเดิมเวลามีประกวดเขียนเพลงอะไรเงี้ยก็จะเขียนเพลงแล้วส่วนใหญ่ก็จะชนะก็จะได้รางวัลเขียนเองด้วยเขียนเองเขียนเพลงวันแม่สมมติวันแม่เขาจะมีแบบอ้าวระดับมัธยมปลายเขียนเพลงวันแม่มาก็จะมีห้องหนึ่งกับห้องสองก็แข่งกันอะไรเงี้ยก็จะเขียนเพลงมาตั้งแต่แล้วก็ชนะด้วยก็ส่วนใหญ่ก็จะชนะอย่างตอนที่อยู่บ้านโป่งเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนเก่งภาษาไทยก็เป็นตัวแทนโรงเรียนในการขับเสภาก็ได้เป็นเหมือนกับว่าชนะขับเสภาชนะที่บ้านโป่งขอหนึ่งประโยคสดๆตรงนี้เลยฮะเอ้ยเอ้ยครั้นลุงแจงแสงสางสว่างล่าต้องขยับกลับได้กริบทองประสีตื่นตาหาชาไม่ล้างหน้าตำหมากใส่ปากไว้เอ้ยนั่งเคี้ยวใบใบแล้วตรองการจึงร้องเรียกตาสนกับตาเศร้าทั้งยายมิ่งยายเมาเป็นเพื่อนบ้านปรึกษาว่าตูข้าจะขอวานจะคิดอ่านขอลูกสาวสีประจันสุดยอดสุดยอดเพื่อนๆครับฟังสดๆนี่ผมขนลุกเลยครับพี่เพราะใช่ไหมฮะปวดขี้อันนี้คือเชื่อเลยฮะเพราะว่าเราต้องพิสูจน์ว่าแหมประกวดชนะมามันต้องอยู่ในหัวถูกไหมเอาแหละเพื่อนๆครับมีอีกสิ่งหนึ่งผมเชื่อคนทั้งประเทศที่เป็น FC พี่เบลลี่อยากรู้สมัยวัยรุ่นเนี่ยพี่มีใครเป็นไอดอลไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงไทยต่างประเทศพี่มีใครเป็นไอดอลชอบวงต่างประเทศเพราะตอนนั้นคือวงเพลงไทยที่ฟังวงแรกที่เขามาออกเค้กคือ Grand X เลย Grand X กับ Royal Sprite ใช่พี่แจ้ป่ะพี่แจ้ดิเสียงลมพัดมาแต่ไกลฟังแล้วตรมจิตใจฟังเหมือนใครครำครวญตัดตัดตัดตาดัดเนี่ยมีสำเนียงด้วยมีสำเนียงพี่แจ้ด้วยนะพี่แจ้นี่แบบเก็บเงินซื้อเลยอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เบลลี่ร้องเป็นเสียงตัวเองแต่ว่าถ้าเขามีพี่แจ้ไอดอลเนี่ยผมเชื่อพี่ทำเสียงพี่แจ้ได้ลองเป็นเงาเสียงพี่แจ้สมมติที่คือรายการกิ๊กดูพี่ลองเป็นเงาเสียงพี่แจ้ดิหากค่ำคืนนี้ดวงใจไม่โทษอะไรนะดวงใจไม่แลกยับเยินสิก่อนยับเยินสิก่อนจะไปอ้อนวอนขอเธออย่าตัดรอนรอก่อนวันพรุ่งนี้พี่แจ๊ดคือขอเพิ่มเติมนิดนึงว่าตอนที่เรียนบ้านโป่งเนี่ยคือเด็กประจำเนี่ยจะได้ค่าขนมแค่วันละ5บาท5บาทนี่น้อยนะสมัยนั้นเพราะว่าเขาถือว่าเขามีอาหารให้เรา3มื้อแล้วเดือนนึงจะได้กลับบ้านหนนึงครับช่วงที่เราอยู่ผมอยู่บ้านโป่งเนี่ยคือช่วงนั้นน่ะบอกแล้วว่าในใจมันจะมีอยู่ไงในใจตอนวัยรุ่นก็ว่าไม่พ่อแม่เขาไม่รักเราเปล่าวะเพราะพี่ชายเรียนร่วมฤดีอินเตอร์น้องชายก็เรียนอินเตอร์แล้วแบบแล้วทำไมก็ส่งกูไปบ้านโป่งนึกออกป่ะก็แบบบางทีก็แบบไม่ค่อยกลับบ้านน่ะก็จะอยู่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเวลากลับบ้านมาก็จะเอาเงินค่าขนมที่ได้วันละ5บาทเนี่ยอาทิตย์นึงก็5735จะเก็บเงินแล้วก็คือมันยังลำบากนะไปเรียนบ้านโป่งเมื่อก่อนเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครไปส่งเวลาไปก็จะต้องขึ้นรถ2แถวจากที่บ้านมาลงท่าน้ำดูเมกครับจากแล้วจากท่าน้ำดูเมกนั่งรถ2แถวไปสามแยกไฟฉายครับแล้วก็ขึ้นรถสีส้มไปลงบ้านโป่งคือไปคนเดียวตลอดครับแล้วก็ตรงท่าน้ำดูเมกเนี่ยจะมีแผงเทปแบบสมัยก่อนนึกออกมั้ยครับจะแบบแผงเทปใหญ่มาเราจะเอาเงินเนี่ยเพราะว่าที่เก็บมาเนี่ยผมก็จะซื้อเทปแฟน X ก็หมดอ่ะแต่ส่วนใหญ่ซื้อเพลงฝรั่งเมืองไทยยังไม่มีศิลปินอะไรเลยตอนนั้นฝรั่งใครอ่ะฝรั่งเผื่อผมทันเผื่อผมทันเผื่อผมทันอ่ะขอสักเพลงสกอร์เปียนโอ้โหทันDeep Purple ทันแต่ไม่ได้ฟังแต่ได้ยินวงชื่อวงคิสคิดไอ้ที่หน้าเป็นหมีเป็นดาววงคิสนี่วงโปรดที่แต่งหน้าวงโปรดถึงขนาดว่าเพ้นกางเกงอ่ะครับเป็นรูปวงคิสอ่ะครับกางเกงอ่ะเอามาแบบตัดเป็นขาลอยๆแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็นั่งเพ้น
ให้เป็นรูปหน้าวงคริสอยู่ตรงเนี้ยขาแล้วก็กลับมากรุงเทพก็มาใส่จริงๆอาจจะเสลอมากนะวงคริสที่แต่ละคนที่จะแต่งหน้าใช่ๆนั้นวงโปรดเพราะก่อนนะมันจะมีโปสเตอร์ขายติดบ้านกันเต็มสตาร์พิกสมัยนั้นทันครับสไตล์ก็ทันผมซื้อนั่นแหละก็จะเป็นวงโปรดเราแล้วก็ผมถึงขนาดวาดที่กางเกงเลยแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยเราแบบต้องไปเดินสยามตอนนั้นยังตัวเองยังบ้านนอกอยู่นะเพราะว่าไปอยู่บ้านโป่งนาอะไรเงี้ยต้องมีรองเท้าโลลิปอปสมัยนั้นใครจำได้เนี่ยรองเท้ากลิ่นลูกกวาดอ่ะอันนี้จำไม่ได้เป็นรองเท้าที่มีกลิ่นนะเวลาวันดมแล้วมันจะเป็นแบบว่าแบบติดกับเพชรนะผมเก็บเงินซื้อเดี๋ยวจะหาใน Google นะเอากลิ่นอะไรดีวะกลิ่นสมัยดมรองเท้าดมรองเท้ามึงเอากลิ่นกินน้ำมุนไหมเก็บเงินซื้อแล้วว่าแบบเพ้นกางเกงแล้วก็ไปเดินสยามอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเท่มากอะไรเงี้ยแต่จริงอาจจะเสียวมากก็ได้แต่เรานั่นแหละเป็นวงที่ชอบมากก็เราจะฟังแต่ศิลปินก็เก็บเงินซื้อเทปในมุมศิลปินเนี่ยนะครับส่วนมากกับฟังเป็นฝรั่งถ้าไทยก็เป็นการเอ็กเป็นพิจารณ์ที่บอกไปมันยังไม่มีเพลงไทยตอนนั้นอ่ะเพลงไทยมีแต่ลูกทุ่งแต่ฮะนี้ทางฝั่งดาราและสมัยพี่เป็นไปรุ่นดาราพี่ชอบใครอ่ะก่อนจะไปฝรั่งขอไทยก่อนชอบใครขอ1ชาย1หญิง1ชาย1หญิงสมัยนั้นเหรอสมัยนั้นผู้ชายต้องทูนฮิรัญญทรัพย์เป็นไอดอลเลยใช่ไหมก็ไม่ถึงขนาดไอดอลแต่ว่าชอบปกติชอบดาราฝรั่งอ่ะไม่ค่อยเอาไทยก่อนเอาไทยก่อนเดี๋ยวฝรั่งด้วยถามทูนฮิรัญญทรัพย์หญิงผมชอบสิริขวัญไม่ทันเลยสิริขวัญเขาโปโป้หน่อยอ๋อนี่ไม่ทันเขาถ่ายโฆษณาเหล้าไก่แดงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ทันนี่ผมไม่ทันตามล่าหาโปสเตอร์กันมากอ่ะคราวนี้มาฮอลลีวูดละต่างประเทศละชอบชายใครตอนนั้นยุคนั้นโอ้สมัยนั้นต้องลีฟแกเรตดังสุดโอ้โหผมไม่ทันอีกแล้วว่าใครอ่ะเล่นหนังเรื่องอะไรอ่ะโอ้ก็ดังมากก็เป็นดารานักร้องลีฟแกเรตเป็นนักร้องดาราโอ้ดังมากคุณต้องเป็นคนเองลีฟแกเรตแล้วเรามีโปสเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็วงเบสซิตี้โรลเลอร์โอ้ไม่ทันอีกเบสซิตี้โรลเลอร์นี่เคยมาเล่นคอนเสิร์ตที่พระโขนงเทียเตอร์ด้วยตะก้องทันไหมเออวงเชอร์เบตไม่ทันอีกเชอร์เบตทันใช่ไหมวงเชอร์เบตอันนี้ก็ฟังแอสเซอร์พายแอสเซอร์พายนั่นยังหลังเชอร์เบตก่อนผมมาฟังบีจีผมบีจีหลังเลยชอบมากบีจีนี่ชอบนี่ทุกเพลงบีจีนั่นแหละ Saturday Night Fever เลยป่ะของผมตั้งแต่อัลบั้มที่มีเวิร์สมีตอนนั้นก่อนอีกแต่เขามาดังสุดๆเนี่ยอัลบั้มเวิร์สอันนั้นมันเสียงเราคัฟเวอร์ไม่ได้แล้วพี่คัฟเวอร์ได้ผมไม่ได้ถ้าเป็นแบบ Smile and never letting smile ดังเขาก็ดังแต่บีจีก็ชอบมากแต่พอตอนหลังเข้ามาเล่นคัฟเวอร์เราต้อง I started the show ใช่เราคัฟเวอร์ได้ต้องพี่จอนนูโวเนี่ยก็จะถนัดบีจีมากเมื่อก่อนเนี่ยพี่ปิงกับชมพูก็ร้องเก่งพี่ปิงกับชมพูก็เล่นบีจีสองคนนี่เขาเล่นเพลงฝรั่งเหมือนเปียบเลยเหมือนมากสองคนปิงกับชมพูเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีที่เล่นสมัยก่อนเนี่ยคลับปาร์คลงท็อปเปอร์คลับครับนะท็อปเปอร์คลับนี่ก่อนเขาเข้าวงการใช่ไหมตึกในเลิศก่อนเขาเข้าวงการใช่ไหมไม่เขาเป็นนักดนตรีสมัยก่อนมันไม่มีผับอ่าโอ้โหวงฟุตตี้นี่ดังมากตอนนั้นยังไม่ออกเทปยังไม่อะไรนะยังไม่มีเทปเขาเป็นนักดนตรีคืนโอ้ดังมากอ๋อพี่ทันไทยทันโอ้ยังไปดูเขาเลยผมดูรายการพี่ปิงเขาร้องโอ้โหคัฟเวอร์บีจีคัฟเวอร์บอกโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยเขาก็เชิญผมไปร้องที่เขาไลฟ์อ่ะผมก็ไปแจมกับเขากับพวกพี่อุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นเมื่อกี้นักร้องชายถ้าหญิงอ่ะหญิงสมัยนั้นเหรอดาราบุ๊กชิวอ๋อบุ๊กชิวฟีบี้เคทอืมโหคู่เดียวกันแล้วก็มีอีกใครโซฟี่มาโซโอ้ยเบฟฮาร์ทเบฟฮาร์ทนั่นไม่ใช่แล้วอืมเบฟฮาร์ทโซฟี่มาโซเล่นกับเมลกิฟสันไม่ดิเราชอบเขาตอนลาบูมติวดิวดิวพี่รู้ไหมเบฟฮาร์ทที่รางวัล5รางวัลออสการ์เบฟฮาร์ทก็ดูแต่ว่าโซฟี่เป็นเจ้าหญิงอ่ะตั้งตอนโตแล้วรุ่นผมเลยตอนนี้เราตอนวัยรุ่นเขาตอนนั้นรุ่นแจ้งเกิดเขาเลยโซฟี่มาโซเนี่ยทุกคนต้องมีโปสเตอร์งั้นรุ่นนั้นเจเนฟเฟอร์คอนเนลลี่มายังโอ้ยนั่นหลังเจเนฟเฟอร์คอนเนลลี่นี่หลังไอ้บุ๊กชิวแล้วก็บุ๊กชิวฟีบี้เคทแล้วก็โซฟี่มาโซ3คนเท่านั้นที่ดังที่สุดใครวะจูเลียอัลมอนด์ใช่มั้ยหรือหลังจูเลียโรเบิร์ตไม่มีอัลมอนด์กับโรเบิร์ตถ้าโรเบิร์ตนี่ก็หลังเลยหลังนั่นหลังนั่นบูมานินเลสนั่นหลังแล้วสมัยก่อนเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังก็ได้เลยเพราะว่าเด็กประจำเนี่ยไม่ได้ออกจากโรงเรียนเลยนะแล้วเรามีชุดนักเรียนประจำด้วยนะเวลาวันอาทิตย์เนี่ยคุณจะได้รับเกียรติให้ออกจากโรงเรียน2ชั่วโมงห้ามเดินเกินหอนาฬิกาบ้านโป่งเดินจากโรงเรียนไปทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยทำอะไรที่เสียชื่อไม่ได้เพราะมันใส่มึงใส่ชุดนักเรียนประจำเดินไปซื้อของอะไรเงี้ยคืออยู่เป็นชีวิตที่อยู่ในระเบียบมากครับแต่ว่าเราก็มีแบบว่าความแบบซนน่ะครับเคยโกหกที่โรงเรียนว่ากลับบ้านไม่ได้กลับเว้ยครับไปทับตะแกนั่งรถไฟขึ้นสถานีบันปกหนีไปทับแกแล้วก็หลอกที่บ้านว่า
รงเรียนพัดไปค่ายไปค่ายลูกเสืออะไรเงี้ยก็หลอกที่บ้านโกหกอยากไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวทับแกกับเพื่อนโอ้ยสมัยก่อนนี่เวลากินกับเพื่อนเนี่ยเราต้องกินแม่โขงกั๊กโอ้แม่โขงปวดหัวใจหายแม่โขงอายุนั้นนะปูสมัยก่อนนี่ตั้งกินกับเพื่อนกันเนี่ยต้องเทใส่ขันด้วยนะขันเงินๆน่ะครับเทแล้วก็ใส่น้ำแล้วกินวนกันใช่ใช่ใช่กินเสร็จสมัยก่อนเนี่ยบ้านโป่งเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกบ้านโป่งราตรีเรื่องโลกีแหล่งโลกีแหล่งโลกีใหญ่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ละอายุเท่าไหร่ละสิบเท่าไหร่ห้าสิบหกอะไม่กลับบ้านบางอาทิตย์ก็หนีไปเที่ยวบ้านโป่งไอ้หนีไปเที่ยวทับแกไอ้เรื่องหนีไปเที่ยวเนี่ยอีกเป็นเรื่องนึงครับก็หนีไปเที่ยวเสร็จแล้วโรงเรียนก็จับได้ไม่รู้ก็จับได้อีท่าไหนวะกลับมาแม่งจับได้ว่าเราไม่ได้กลับเลยแต่โรงเรียนนี้ไม่ตีนะผมบอกแล้วบัตรโรงไม่ตีเจอล้างส้วมอยู่ประมาณ2อาทิตย์ว่าดีได้บุญได้บุญเลยกูว่าตีกูซะยังดีกว่าอีกต้องล้างส้วมถูกตีอย่างนั้นก็แป๊บเดียวใช่ป่ะได้บุญได้บุญแต่ล้างส้วมนี่2อาทิตย์ก็เหมือนไปล้างส้วมวัดเขาได้บุญล้างส้วมในโรงเรียนล้างส้วมนั่นเรียนประจำอ่ะได้บุญนั่นแหละก็มีความซนความอะไรอยู่กับเพื่อนกับฝูงอ่ะถ้าไม่สนิทมันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีเป้าที่แบบว่าจะไปเป็นโปรดิวเซอร์ในบริษัทที่แต่งเพลงให้ใครเพราะว่าเป็นศิลปินล็อกครับพวกล็อกนี่ก็ส่วนใหญ่ก็แบบก็ควรตีนั่นแหละอินดี้หน่อยคืออินดี้หน่อยก็แบบว่ากูไม่สนเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบไม่อยากคายนะแต่ว่าเวลาคุยเนี้ยก็แบบเอ้ยอูเดี๋ยวกูได้ยินเพลงมึงว่ะผมเป็นคนได้ยินนะหมายถึงว่าอย่างอูเนี่ยเคยเขียนเพลงทุ่มเทให้เขาไม่รู้คุณเคยได้ยินหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วครับคือแบบสนิทกันเงี้ยแล้วแบบเดี๋ยวเขียนเพลงให้แล้วก็เดินอยู่ในห้างเนี่ยเดินอยู่แล้วปุ๊บได้ยินเพลงอูขึ้นมาเลยนะปัจจุบันการใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวแบบ outdoor เป็นที่นิยมอย่างมากอุปกรณ์ท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้การพักผ่อนอย่างมีความสุขปลอดภัยและมีรสนิยมร่วมสมัยเฟรนด์แคมป์ขอเสนอ rooftop tentเต็นท์คุณภาพให้ทุกคนได้สัมผัสของจริงใช้วัสดุคุณภาพผลิตจากโรงงานมาตรฐานมีขนาดครอบครัว 2.1 เมตรนอนได้ 3-4 คนกว้างขวางโป่งโล่งนอนสบายและขนาดคู่รัก 1.6 เมตรนอนได้ 2-3 คนกระทัดรัดน้ำหนักเบาการเก็บได้ง่ายๆสินค้ารับประกันความพอใจคุณจะไม่ผิดหวังเลยกับเฟนแคมป์